อาจารย์ลู่ต้องการให้มูยาวจัดการกับพระเอกเพื่อจบปัญหาทุกอย่างแต่มูยาวก็กลับยืนนิ่งอาจารย์ลู่ก็เลยใช้กระบี่ของฟูอีพุ่งไปที่พระเอกแต่มูยาวก็ใช้มือหยุดกระบี่เอาไว้แล้วก็จ่อกระบี่มาที่พระเอกโดยที่เขาก็หลับตาและยอมรับความตายแต่โดยดีแต่แล้วมูยาวก็ได้เหวี่ยงกระบี่ไปที่อาจารย์ลู่โดยที่อาจารย์ลู่ก็ใช้มือปัดจนกระบี่กระเด็นเข้าไปในฝักเหมือนเดิมมูยาวไม่สนใจว่าพระเอกจะเป็นปีศาจหรือมนุษย์เพราะไม่ว่ายังไงเขาก็คือน้องชายของนางและสิ่งที่เขาทำก็ไม่ขัดต่อกฎตระกูลมู่และคนนอกจากอาจารย์ลู่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งเรื่องนี้และมูยาวก็ยังต่อว่าอาจารย์ลู่ว่าเป็นแค่คนใจแคบคนหนึ่งเท่านั้นพอพูดจบมูยาวก็ตัดสินใจว่าจะไปจากหุบเขาแห่งนี้แต่แล้วอาจารย์ลู่ก็ได้พุ่งกระบี่มาที่มูยาวโดยพระเอกก็ได้ใช้อาวุธเทพสกัดเอาไว้และจากนั้นก็พุ่งตรงเข้าไปหาอาจารย์ลู่อาจารย์ลู่ได้สร้างเขตอาคมขึ้นจนทุกคนไม่อาจเข้าไปช่วยพระเอกได้และสุดท้ายพระเอกก็ถูกสัตว์ด้วยฝ่ามือจนกระเด็นเข้าไปที่แท่นหินและจากนั้นแท่นหินก็ปรากฏว่าเงาในใจของพระเอกก็คือดอกบัวและแท้จริงแล้วอาจารย์ลู่แค่ต้องการสั่งสอนพระเอกที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมและไม่ยอมทำอะไรที่ตรงไปตรงมาทุกคนได้มาสารภาพผิดกับมู่ยาวทั้งที่รู้ความจริงว่าพระเอกไม่ใช่มนุษย์แต่ก็ยังร่วมกันเพื่อปกปิดความจริงเอาไว้มูยาวให้ทุกคนออกไปเพราะอยากพูดคุยกับพระเอกตามลำพังโดยที่พระเอกก็ได้กล่าวคำขอโทษต่อมูยาวและแท้จริงแล้วมูยาวแค่เสียใจว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันและรู้จักกันมาหลายปีแต่นางกลับไม่รู้ความลับของเขาแต่คนอื่นที่ได้รู้จักกันไม่นานกลับได้รู้ถึงตัวตนที่พระเอกได้ปกปิดเอาไว้แต่เรื่องนี้ก็คือเรื่องที่นางเสียใจพอมูยาวและพระเอกได้ออกมาด้านนอกแล้วนางก็ได้บอกไปว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ห้ามปิดบังเด็ดขาดโดยที่ทุกคนก็รับปากและยินดีทำตามส่วนนางเอกก็บอกไปว่าถ้าสามัคคีกันไม่ว่าเรื่องอะไรทุกคนก็จะผ่านมาไปได้และนางก็มีความคิดว่าอาจารย์ลู่ต้องรู้เรื่องราวมากมายส่วนมูยาวก็บอกไปว่าควรขอบคุณอาจารย์ลู่ที่ทำให้นางและพระเอกได้คลายปมในใจที่มีต่อกันแต่พระเอกก็กลับไปเห็นด้วยจากนั้นอาจารย์ลู่ก็บอกให้ทุกคนมาช่วยกันทำอาหารแล้วในขณะที่พระเอกได้ผ่าฟืนอยู่นั้นนางเอกก็มีความคิดว่าต้องทำให้อาจารย์ลู่ไว้ใจเพราะถ้าทำแบบนั้นสุดท้ายพวกเขาก็จะได้รู้ถึงจุดประสงค์ของอาจารย์ลู่จากนั้นฟูอีก็พาทุกคนไปพบกับปีศาจที่อาศัยอยู่ในหุบเขาแห่งนี้และแท้จริงแล้วอาจารย์ลู่ไม่ได้รังเกียจปีศาจและที่ทำไปก่อนหน้านี้แค่ต้องการอย่างเชิงเท่านั้นและที่นี่ปีศาจภัยก็ได้พบกับต้นไผ่ต้นใหญ่พอเห็นแบบนั้นก็ไปกอดต้นไผ่ทันทีเพราะเข้าใจว่าไผ่ยักษ์นี้คือท่านปู่ที่ออกตามหามานานปีศาจไผ่ได้พยายามแนะนำตัวและไล่เลียงเรื่องราวที่ได้ออกตามหาท่านปู่เพราะดูเหมือนว่าท่านปู่ในตอนนี้จะความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หลังจากทั้งคู่ได้พูดคุยอยู่นานในที่สุดท่านปู่ก็เข้าใจแล้วว่าปีศาจไผ่ก็คือหลานชายที่ออกตามหามานานตัวพระเอกก็ถามฟูอีไปว่ารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าท่านปู่อยู่ที่หุบเขาแห่งนี้ก็เลยพาปีศาจไผ่มาที่นี่แต่แล้วอาจารย์ลู่ก็ได้บอกไปว่าถ้าบอกล่วงหน้าเรื่องนี้ก็ไม่ตื่นเต้นสิแต่พระเอกก็บอกไปว่าเรื่องนี้ไปแค่ข้ออ้างมากกว่าและอาจารย์ลู่ต้องการทำอะไรกันแน่โดยที่เรื่องนี้อาจารย์ลู่ก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้ทำอะไรจากนั้นก็บอกทุกคนให้ไปกินข้าวด้วยกันในขณะที่กำลังนั่งกินอยู่นั้นฟูอีก็ถามอาจารย์ลู่ไปว่าพ่ออะไรเตือนให้เขาใกล้ชิดมู่ยาวและคอยติดตามนางหรือว่าอาจารย์ลู่ก็คือสหายใกล้ชิดของตระกูลมู่และอาจารย์ลู่ก็ปฏิเสธไปว่าไม่ใช่อาจารย์ลู่ที่เห็นวรรณเอกนิ่งเงียบก็เลยถามไปว่าไม่อยากถามอะไรเหรอนางเอกก็เลยถามไปว่าเงาแห่งใจที่อยู่ในค่ายคนนั่นคืออะไรกันแน่หลังจากทุกคนได้ถามคำถามมากมายอาจารย์ลู่ก็บอกไปแค่ว่าวันสิ้นโลกนั้นน่ากลัวมากแล้วจากนั้นก็พามาท่านปู่กับปีศาจภัยแล้วจากนั้นก็ฉายภาพบางอย่างให้ดูและภาพนี้ก็คือความโกลาหลและความวุ่นวายถ้าหากวันสิ้นโลกได้มาถึงแล้วและภาพนี้ก็คือขอผ่านฟ้าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ900ปีก่อนและคนที่หยุดขอกรรมนี้ได้ก็คือนักพรตสาวที่มีชื่อว่ามูชิงสือและนางก็คือบรรพบุรุษของมูยาวจากนั้นท่านปู่ก็ฉายภาพย้อนอดีตให้กับทุกคนได้ดูและคนในภาพก็คือมูชิงสือที่มีหน้าตาเหมือนกับนางเอกโดยที่เรื่องนี้ทุกคนก็ต่างแปลกใจส่วนพระเอก
ก็เข้าใจว่าภาพนี้เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมากว่าและท่านปู่ก็อาจจำผิดนางเอกได้บอกอาจารย์ลู่ไปว่าหรือว่านักจับปีศาจระดับฟ้าจะมี2คนแต่อาจารย์ลู่ก็บอกไปว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและอาจารย์ลู่ก็ยังแนะนำไปอีกว่าพระเอกควรจะอยู่ฝึกวิชาที่นี่และถึงแม้ในมือจะมีอาวุธสวรรค์แต่ฝีมือก็กลับอ่อนด้อยไปอย่างมากวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ตั้งใจว่าจะไปจากที่นี่เพราะไม่อยากอยู่ฝึกวิชากับอาจารย์ลู่แต่สุดท้ายนางเอกก็เบรกเอาไว้และพระเอกก็ต้องฝึกวิชาอยู่ดีหลังจากฝึกวิชาอยู่นานก็มีความคิดว่าจะชวนนางเอกไปนั่งชมจันทร์ด้วยกันแต่ว่านางก็ปฏิเสธทันทีและจากนั้นพระเอกก็มาที่ปากทางเข้าแล้วก็พบว่าจารุได้ใช้อาคมปิดทางเข้าเอาไว้และตัวเขาเองก็ไม่อาจทำลายอาคมนี้ได้จากนั้นอาจารุก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและจากนั้นก็คลายอาคมปิดทางเข้าออกส่วนพระเอกก็มีคำถามที่จะถามอาจารุหนึ่งข้อแต่ก่อนถามคำถามเขาก็ใช้อาวุธสวรรค์โจมตีอาจารุทันทีแล้วก็ทำให้อาจารุมาหยุดที่หน้าค่ายกลถามใจและคำถามของพระเอกนั่นก็คือเพราะอะไรอาจารุถึงไม่ยอมเข้าไปในค่ายกลถามใจสำหรับใครครับที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยครับสำหรับใครครับที่ต้องการสนับสนุนและโดเนทให้กับเราก็สามารถโดเนทให้ที่บัญชีด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ